เรื่องราวในวันนี้ที่ตังชมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เพื่อนๆนะครับขอตังมาเยอะมากๆเลยอยากให้ตังนะครับมาชำแหละคดีนี้นะครับคดีนี้นะครับเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็โด่งดังมากๆเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับแล้วมันเกิดขึ้นที่ฮ่องกงครับผมมีนางแบบสาวท่านหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยมีชีวิตที่มั่งคั่งประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งได้หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนที่ในเวลาต่อมาครับเธอจะถูกสันนิษฐานว่าอาจถูกทำการฆาตกรรมและถูกผ่าชำแหละแยกชิ้นส่วนลงไปในหม้อน้ำซุปในบ้านเช่าแห่งหนึ่งและด้วยคดีที่เกิดนะครับมันสะเทือนขวัญและเกิดขึ้นกับคนดังครับทำให้มันเป็นกระแสข่าวที่ดังมากๆในฮ่องกงนะครับแล้วก็ดังมาถึงประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับทางตำรวจนะครับก็พยายามตามล่าตามหาความจริงครับว่าอะไรกันแน่ครับที่มันเกิดขึ้นกับเธอและใครกันเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ในเวรชันสูตรตั้งจะพาเพื่อนทุกคนมาชำแหละคดีนี้ไปพร้อมๆแก่กับต่างครับ The Case of Abby Choi สะเทือนขวัญฆ่าหันศพจุดจบนางแบบฮ่องกงครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาคพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจัดสบายดีนะครับผมสำหรับในเวรชันสูตรวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วต้องก็มีคดีดังนะครับจะมาเล่าจะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านครับขอคดีนี้เข้ามาเยอะมากๆเลยตังก็ให้น้องๆทีมงานนะครับรวมตังเนี่ยไปดูด็อกคิวเมนทารีรวบรวมรายละเอียดและคิดว่าเฮ้ยมันพอจะทำเป็นคดีที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ก็เลยนำมาเล่านะครับแต่ก่อนไปเริ่มเรื่องในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนตัวตังและก็เวรชันสูตรในวันนี้ก่อนนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นคือแบรนด์เครื่องสำอางโซแกรมนั่นเองครับซึ่งในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตังเนี่ยก็มีการไปร่วมกิจกรรมนะครับไปเป็นวิทยากรให้กับแบรนด์โซแกรมนะครับเครื่องสำอางที่เขาเปิดไลน์โปรดักต์เครื่องสำอางเยอะแยะมากมายเลยในวันนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ตามไปให้กำลังใจตังด้วยนะครับแล้วก็ตามไปฟังตังให้ความรู้รายละเอียดต่างๆนะครับที่คอลแลบกับโซแกรมนั่นเองนะครับซึ่งสินค้าไฮไลท์นะครับของทางโซก็มีอยู่3ตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกนะครับก็เป็น Watery Lip Bar โซแกรมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งในลิปตัวนี้นะครับจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ปากนะครับแล้วก็ทำให้ปากเราไม่แห้งนะครับเพราะว่าเขานะครับมีสารสกัดนะครับที่ช่วยอุ้มน้ำเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Jojo Bar Oil มีน้ำมันสกัดจากแมคคาเดเมียนะครับมี Hydrolyzed Sodium Hyaluronate มี Remnantis Alba Seed Oil ใส่หลายๆอย่างเข้าไปนะครับก็ทำให้ลิปสติกนะครับสามารถจะทำให้ปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะครับไม่เกิดอาการแห้งนะครับถนอมผิวมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีตัวนี้เลยครับโซแกรม Skin Ultimate Translucent Powder ก็เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะครับกันน้ำกันเหงื่อนะครับแล้วก็ใส่สารสกัดนะครับ Placenta Rose Extract นะครับหรือว่าเป็นสเต็มเซลล์จากรกของกุหลาบนอกจากนั้นนะครับยังมีสารสกัดนะครับจากผงไข่มุกญี่ปุ่นแล้วก็มีสารอะลันโตอีนนะครับซึ่งสารต่างๆก็ทำหน้าที่เป็นควบคุมความมันนะครับช่วยผัดเซลล์ผิวรักษาสมดุลหน้าปอบประโลมผิวของเรานั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายที่เปิดตัวในงานนะครับก็เป็น Grow Perfect Cheek Palette เป็นบรัชออนเนื้อนุ่มนั่นเองนะครับในตัวนี้ก็จะมีสารสกัดนะครับจากเมล็ดองุ่นนั่นเองครับซึ่งสกัดมาจาก Vitis Vinifera Seed Oil ซึ่งก็จะช่วยเรื่องการชะลอวัยลดริ้วรอยนะครับควบคุมความมันนะครับแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองดังนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับโปรดักต์สินค้าของทางโซแกรมนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตั้งขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไปให้กำลังใจตังไปฟังตังในงานวันนั้นด้วยแหละครับเพื่อนๆพร้อมจะฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังขอเริ่มต้นที่เธอคนนี้เลยครับเธอมีชื่อว่าAbby Choi Abby Choi นะครับหรือว่าช่ายทิงเฟิงเธอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี1994ในครอบครัวของชาวฮ่องกงที่มีความมั่งคั่งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับโดย Abby Choi นะครับเธอเป็นที่รู้จักและก็โด่งดังในฐานะแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์และก็นางแบบชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเธอนะครับมียอดผู้ติดตามหลักแสนใน Instagram เลยนะแถม
เธอนะครับก็มีผลงานนะครับการถ่ายแบบไม่ว่าจะเป็นถ่ายโมเดลนะครับหรือว่าลงนิตยสารชื่อดังระดับโลกเยอะแยะมากมายเลยอาทิ Vogue, Elle, Harper Bazaarและ L Official และนอกจากเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแล้วก็ฐานะที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกต์มากป้าของ Abby Choi นะครับอันที่จริงแล้วนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยคนแบบนี้เราน่าจะแบบเข้าถึงเขายากนะเขาน่าจะอยู่ในระดับสังคมของเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผิดกับ Abby Choi ครับเธอเนี่ยเข้าได้กับทุกคนเลยนะครับเธอไม่เลือกคบเพื่อนแบบด้วยฐานะหรือว่าด้วยชื่อเสียงอะไรเลยนะเธอเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นนะครับชอบช่วยเหลือคนรอบข้าง Abby Choi นะครับมักจะบอกเสมอว่าเธอเป็นคนที่จริงใจชอบเอื้อมมือนะครับให้ความช่วยเหลือกับคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากครับนอกจากนี้ครับแอบบี้เนี่ยยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ให้การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสัตว์จรจัดโดยเฉพาะนะครับด้วยเธอนะครับจะควักเงินส่วนตัวเลยนะครับเข้าให้กับองค์กรนะครับให้องค์กรนะครับเอาเงินเนี่ยไปดูแลรักษานะครับสัตว์ที่แบบจรจัดเจ็บป่วยไม่มีค่ารักษาพยาบาลอะไรแบบนี้ครับทีนี้ครับในตอนนี้เราดูเหมือนว่าโอ้โหชีวิตของเธอเนี่ยเพอร์เฟกต์ไปทุกๆด้านเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าเธอลัคกี้อินเกมแล้วเธอลัคกี้อินเลิฟหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าแอบบี้เนี่ยก็มีแฟนเหมือนกันนะและเธอเนี่ยก็ได้คบหานะครับกับแฟนของเธอที่มีชื่อว่าอเล็กซ์กวังซึ่งตัวแอบบี้และก็อเล็กซ์นะครับได้รู้จักกันตอนที่ทั้งคู่อายุประมาณ15ปีครับอเล็กซ์เนี่ยเป็นชายหนุ่มฮ่องกงชนชั้นกลางนะครับมีฐานะธรรมดาแต่ในเวลาไม่นานครับเมื่อได้เจอกันทั้งคู่เนี่ยก็ถูกใจกันสปาร์กกันนะครับคบหาดูใจกันในฐานะคนรักและก็ได้แต่งงานกันในปี2012ซึ่งตอนทั้งคู่นะครับแต่งงานกันนะครับทั้งคู่มีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับแต่หลังจากแต่งงานแล้วนะครับตัวอเล็กซ์กับแอบบี้ก็ได้มีลูกด้วยกัน2คนแต่ทว่าครับเรื่องราวของความรักความโรแมนติกมันก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับทั้งคู่นะครับหลังจากที่คบหาดูใจสร้างครอบครัวกันได้แต่งงานกันได้ประมาณ3ปีก้าวเข้าสู่ปี2015นะครับทั้งคู่ครับก็เกิดตัดสินใจนะครับจะแยกกันอยู่ครับอย่าร้างกันเขาก็น่าจะมีเหตุผลเนาะที่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แต่ทั้ง2คนนะครับยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเสมอแต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเท่าไหร่ครับน่าจะบอกว่าแอบบี้เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่ออเล็กซ์เสมอซะมากกว่าและเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวของแอบบี้ถึงแม้นะครับจะหย่าร้างกับอเล็กซ์แล้วแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งลูกทั้ง2คนของเธอเลยครับเธอยังคงปฏิบัตินะครับหน้าที่แม่ที่ดีสำหรับลูกๆเสมอเลยแอบบี้นะครับมักจะพาลูกๆของเธอครับไปใช้เวลาด้วยกันพาไปเที่ยวในวันพักผ่อนหรือว่าใช้เวลาในวันหยุดเทศกาลครับและนอกจากแอบบี้นะครับจะมีความรับผิดชอบดูแลลูกๆของเธอแล้วนะครับตัวแอบบี้เองครับเธอก็ยังไปดูแลอเล็กซ์สามีเก่าของเธออีกด้วยครับไม่ใช่แค่ตัวของอเล็กซ์เท่านั้นด้วยนะครับไปดูแลครอบครัวของอเล็กซ์ครับหรือว่าพูดก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีเก่าอะไรแบบนี้ก็ยังตามไปดูแลเพื่อนของแอบบี้นะครับได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทั้งคุณพ่อกับคุณแม่ของอเล็กซ์ครับทั้งคู่เนี่ยต่างก็ตกงานไม่มีรายได้แอบบี้จึงไม่สามารถจะปล่อยผ่านเรื่องนี้มองข้ามเรื่องนี้ไปได้เธอเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นครับเธอจึงเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินส่วนตัวของเธอซึ่งแอบบี้นะครับให้เงินช่วยเหลือครอบครัวกวางเป็นเงินจำนวนสูงถึง100ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเลยทีเดียวครับนอกจากให้เงินก้อนไปแล้วนะครับแอบบี้เนี่ยยังส่งเงินรายเดือนนะครับเพื่อซัพพอร์ตตัวของอเล็กซ์สามีเก่าและก็ครอบครัวของอเล็กซ์อีกด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีแผนนะครับจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ครับให้อเล็กซ์และก็คุณพ่อคุณแม่ของอเล็กซ์เนี่ยให้ได้ย้ายเข้าไปอยู่อย่างภาคภูมิใจนะครับไม่น้อยหน้าใครอีกด้วยนะครับในปี2019ครับแอบบี้เนี่ยได้เตรียมคอนโดหรูไว้สำหรับครอบครัวของอเล็กซ์ด้วยเธอนะครับได้เลือกคอนโดราคาแพงจำนวน4ห้องนอนที่อยู่ในย่านคนรวยระดับเดียวกันกับเธอครับซึ่งมีรายงานว่าแอบบี้ได้ใช้เงินซื้อคอนโดแห่งนี้ในมูลค่าสูงถึง70ล้านดอลลาร์ฮ่องกงทีเดียวและก็ชื่อในการใช้ซื้อคอนโดนะครับเธอก็ยังใส่ชื่อคุณพ่อของอเล็กซ์เป็นเจ้าของอีกด้วยครับเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าแอบบี้เนี่ยเธอเป็นคนที่จริงใจและก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆถึงแม้อันที่จริงนะตังก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเธอที่ต้องไปรับผิดชอบสามีเก่าหรือว่าครอบครัวของสามีเก่าแต่เมื่อเธอเนี่ยเคยลงเรือลำเดียวกันแล้วเธอก็น่าจะเห็นอะไรบางมุมที่เธออยากจะช่วยเหลือคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆล่ะมั้งครับแต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะสิครับช่วยอเล็กซ์ก็แล้วช่วยพ่อแม่อเล็กซ์ก็แล้วใช่ไหมครับตัวแอบบี้ครับยังได้ช่วยเหลือพี่ชายของอเล็กซ์อีกด้วย
อเล็กซ์เนี่ยเขาจะมีพี่ชาย1คนนะครับชื่อว่าแอนโทนีครับซึ่งแอนโทนีเนี่ยก็ไม่มีงานทำนะครับแอบบี้ก็เลยบอกว่าเงินให้แอนโทนีเนี่ยมาเป็นคนขับรถให้เธอไหมเดี๋ยวเธอก็จะจ่ายเงินเดือนให้ก็จะได้มีเงินเอาไปใช้เอาไปจุนเจือครอบครัวด้วยและที่มากไปกว่าให้แอนโทนีมาขับรถให้นะครับแอปปี้ยังได้ยื่นโอกาสแบบสำหรับตังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับแอปปี้เนี่ยได้ใส่ชื่อนะครับของแอนโทนีเข้าไปอยู่ในบอร์ดบริหารครับธุรกิจนึงของเธอด้วยครับเพราะเธอก็คงหวังดีนะครับอยากจะให้พี่ชายของสามีเก่าได้ดิบได้ดีแล้วก็ดูแลครอบครัวได้แต่สุดท้ายครับมันจะมีเรื่องฟ้องร้องอะไรกันณจุดนี้ด้วยในบริษัทนี้ด้วยซึ่งมันทำให้แอบบี้ต้องเสียเงินนะครับไปฟรีๆกว่า 130,000 ดอลลาร์ฮ่องกงครับซึ่งสำหรับตังนะครับฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยตังรู้สึกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ของแอบบี้ชอยนะครับแต่เธอเนี่ยมองถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากกว่าเธอมองถึงการมอบโอกาสความช่วยเหลือให้กับคนมากกว่าครับซึ่งตัวครอบครัวของอเล็กซ์นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็ปลื้มประทับใจนะครับตัวแอบบี้ที่มาช่วยเหลือมากๆเลยนะครับตัวของแอนโทนีครับที่ได้ไปขับรถให้กับแอบบี้หรือว่าตามไปบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะชอบสร้างชีวิตขึ้นมาให้แบบตัวเองดูดีนะครับชอบโพสต์ภาพนะครับไปงานปาร์ตี้ที่ติดสอยห้อยตามแอบบี้ไปเขาก็จะโพสต์ภาพครับอย่างเช่นวันเนี้ยมาปาร์ตี้เรือยอทนะวันนี้ไปกินข้าวสุดหรูที่โรงแรมแห่งนี้นะอะไรแบบเนี้ยเหมือนอยากสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอด้วยแต่ที่จริงใครจะรู้ครับว่าการไปกินดีๆหรูๆไปเที่ยวสถานที่แบบนั้นแอบบี้ออกค่าใช้จ่ายให้แอนโทนีทุกอย่างเลยการให้ความช่วยเหลือของแอบบี้ต่อครอบครัวกวงนะครับก็เป็นไปด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ครอบครัวกวงครับทั้งคุณพ่อคุณแม่อเล็กซ์หรือว่าพี่ชายเนี่ยก็มากนะครับจะไปเยี่ยมเยียนตัวแอบบี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของแอบบี้ด้วยไปมาหาสู่กันนะครับดังนั้นมองดูแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับถึงแม้เราจะมองว่ามีแต่ฝ่ายแอบบี้ให้ไม่ใช่เหรอแต่ต้องว่ามันก็เป็นความสุขของเขาแหละครับและหลังจากที่แอบบี้นะครับเธอได้หย่าร้างกับอเล็กซ์ได้ประมาณ1ปีครับก้าวเข้าสู่ปี2016ครับตัวของแอบบี้นะครับเธอก็ได้ move on ในเรื่องของความรักนะครับเธอได้ไปเจอชายคนหนึ่งครับซึ่งเขามีชื่อว่าคริสแทมนะครับเธอกับคริสเนี่ยเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่เพิ่งได้มาคุยกันจริงๆจังๆออกเดทกันจริงๆจังๆตอนปี2016และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วและก็ได้แต่งงานกันซึ่งตัวของคริสแทมนะครับเขาเป็นชายหนุ่มนักสังคมสงเคราะห์ที่คนทั่วไปรู้จักเขาในฐานะทายาทเจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหารฮ่องกงที่มีสาขาเยอะแยะมากมายในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ครับซึ่งต่อมาหลังจากทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ได้มีลูกด้วยกัน2คนนะครับแต่ถึงแม้ครับครั้งนี้แอบบี้จะมีลูกเพิ่มมาอีก2คนแต่เธอก็ไม่เคยลืมนะครับลูกจากสามีคนก่อนอีก2คนนะครับเป็นลูกติดจากอเล็กซ์เนาะดังนั้นแอบบี้ครับเธอเนี่ยก็เลยทำเหมือนเป็นแม่ของเด็กทั้ง4คนปกติทั่วไปครับเด็กๆไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยทีนี้นะครับวันเวลาก็ได้ผ่านไปตั้งอยากจะพาเพื่อนๆนะครับมายังวันที่21กุมภาพันธ์ปี2023หรือว่าต้นปีที่ผ่านมานี่แหละครับในช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับอันที่จริงแล้วแอบบี้เนี่ยเธอมีหน้าที่จะต้องเดินทางไปรับลูกสาววัย8ขวบที่โรงเรียนตามปกติอย่างที่เธอเคยทำเป็นประจำครับแต่ทีนี้ครับเมื่อถึงเวลาต้องไปรับลูกแล้วปรากฏว่าแอบบี้ไม่ได้ไปครับทางโรงเรียนก็มีการรีพอร์ตมานะครับว่าแอบบี้ยังไม่มารับลูกเลยเธอหายไปไหนเธอได้ปล่อยลูกสาวของเธอนะครับให้รอเธออยู่ที่โรงเรียนโดยไร้วี่แววการจะมารับของเธอเลยนะครับตอนนั้นนะครับโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการติดต่อประสานงานผู้ปกครองท่านอื่นให้มารับเด็กไปนะครับวันเวลาได้ผ่านไปเข้าสู่อีกวันนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีใครครับพบเห็นตัวของแอบบี้เลยดังนั้นครับเธอเนี่ยหายไปที่2วันแล้วนะแปลกแล้วแหละครับแบบนี้สุดท้ายนะครับทางครอบครัวเธอสามีของเธอครับจึงได้ไปประสานงานกับทางตำรวจนะครับเพื่อให้ออกตามหาตัวเธอครับตอนนั้นนะครับก็มีการติดตามหาตัวเธอเลยเริ่มจากการไปดูกล้องวงจรปิดนะครับที่คอนโดที่เธออาศัยอยู่ซึ่งก็ได้ไปพบนะครับภาพฟุตเทจสุดท้ายของเธอครับในช่วงเวลาก่อนที่เธอเนี่ยกำลังจะเดินทางไปรับลูกสาวเธอมีการออกจากคอนโดไปแล้วนะครับแต่คำถามก็คือทำไมเธอออกจากคอนโดไปแล้วเธอไม่ได้ตรงไปที่โรงเรียนของลูกสาวครับระหว่างทางนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเธอหายไปไหนและจากการที่เธอหายไปเนี่ยนะครับในตอนแรกครับเพื่อนๆคนในครอบครัวทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการสอบถามเบาะแสเยอะแยะมากมายเลยนะครับในตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าด้วยความที่แอบบี้ครับเธอเป็นโมเดลเธอเป็นนางแบบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแถมทำมาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงร่ำรวยหรือว่าเธอกำลังโดนลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นไปได้เลยนะครับเพราะเธอเป็นคนที่มีฐานะแต่ทว่าครับทำไมเวลาผ่านไป 2-3 วันแล้วเนี่ยคนร้ายที่ลักพาตัวไปทำไมไม่เห็นจะมีการติดต่อกลับมายังครอบครัวติดต่อกลับมาหาสามีเพื่อขอเงินเรียกค่าไถ่เลยล่ะครับต
ตอนนั้นครับการหายตัวไปของแอบบี้นะครับมันก็เริ่มมีการพูดถึงในออนไลน์ในข่าวอะไรต่างๆแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับก็เลยไปเข้าหูนะครับของอเล็กซ์หรือว่าสามีเก่านั่นเองตอนนั้นอเล็กซ์นะครับก็เลยมาติดต่อนะครับครอบครัวของแอบบี้แล้วก็ติดต่อด้วยความโมโหเลยนะครับมาพูดกับคุณแม่ของแอบบี้ประมาณว่าทำไมเรื่องของแอบบี้หายตัวไปไม่มีใครมาบอกอะไรเขาเลยทำไมเนี่ยเขาต้องไปติดตามจากโซเชียลอะไรเองเขาถึงรู้แต่น้ำเสียงนะครับหรือว่าท่าทางการแสดงออกของอเล็กซ์ที่แสดงออกต่อแม่ของแอบบี้นะครับคุณแม่ก็รู้สึกว่าทำไมอเล็กซ์เนี่ยดูรนๆนะครับหรือว่าดูมีพิรุธนะครับดูโมโหมากกว่าปกติที่จริงต้องมาช่วยกันหาทางออกมาคิดมาช่วยกันตามหาแอบบี้ครับตอนนั้นคุณแม่ของแอบบี้ก็เลยกังวลนะครับแล้วก็คิดไปกันใหญ่นะครับว่าตอนนี้แอบบี้กำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าและอย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่แอบบี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับข่าวมันดังมากๆนะครับและสุดท้ายครับกระแสสังคมโซเชียลทุกคนช่วยกันตามหาแอบบี้ใครเนี่ยกำลังเห็นเบาะแสอะไรส่งให้ถึงตำรวจแล้วก็มีสื่อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า South China Morning Post ในตอนนั้นก็ได้รายงานนะครับว่าอันที่จริงแล้วครับคนที่อยู่กับแอบบี้เป็นคนสุดท้ายในวันนั้นแอบบี้ไม่ได้ขับรถเพื่อไปรับลูกเพียงแค่คนเดียวครับแต่จริงๆในวันนั้นครับพี่ชายของอเล็กซ์ที่ชื่อว่าแอนโทนีต่างหากเป็นคนขับรถให้กับแอบบี้และเป็นคนอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายในตอนนั้นครับตำรวจเลยต้องไปตามตัวนะครับของแอนโทนีครับมาสอบปากคำเป็นคนแรกว่าในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากนั้นไม่พอครับตำรวจไม่ได้เอามาแต่แอนโทนีแต่ยังเอาตัวของสามีเก่าอย่างอเล็กซ์แล้วก็ครอบครัวของอเล็กซ์ครอบครัวกวางทั้งหมดครับมาสอบปากคำครับเพราะตำรวจก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ดีนะเพราะตอนแรกสอบปากคำครอบครัวของแอบบี้ไปหมดแล้วเพื่อนไปแล้วก็สอบปากคำสามีเก่าแล้วก็ครอบครัวสามีเก่าซะเลยตำรวจก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรกังวลทำไว้ก็ดีนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ตำรวจได้สอบปากคำทั้งตัวแอนโทนีสามีเก่าเธออย่างอเล็กซ์คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวกวงตำรวจครับกลับพบพิรุธหลายๆอย่างครับในกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับตำรวจนะครับได้ออกสัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวของแอนโทนีกับอเล็กซ์และครอบครัวนั้นเนี่ยให้ปากคำคลุมเครือมากแต่ละคนนะครับให้การกลับกันบ้างไม่ตรงกันบ้างครับตำรวจก็เลยคิดว่าคดีการหายตัวไปของแอบบี้ครอบครัวกวงเนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปเอี่ยวด้วยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับทำให้ตำรวจในตอนนี้ครับเขาก็เริ่มไปติดตามกล้องวงจรปิดจากที่ต่างๆครับโดยเฉพาะในรูทนะครับการขับรถของแอนโทนีในวันนั้นครับจนในเวลาต่อมานะครับช่วงบ่ายของวันที่24กุมภาพันธ์ปี2023ตำรวจเขาได้ไปรวบรวมหลักฐานเบาะแสกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างๆรวมถึงบันทึกจาก GPS ของรถยนต์ที่แอนโทนีขับในวันที่พบเห็นแอบบี้เป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ครับได้แกะรอยพบว่าแอนโทนีได้เดินทางจากในเมืองไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหลุงเม่ยในเขตไถ่โปย่านชานเมืองก่อนที่แอนโทนีนะครับจะขับรถไปหยุดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านนั้นนะครับมันจะมีลักษณะเป็นตึกแถว3ชั้นที่หน้าต่างทุกบานเนี่ยถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นทึบด้วยม่านสีดำหนาและที่หน้าบ้านนะครับจะมีกล่องพลาสติกครับขนาดใหญ่เลยนะครับเรียงรายกันกว่า6กล่องครับซึ่งตอนที่ตำรวจเห็นแบบนี้นะครับตำรวจก็คิดว่าบ้านหลังนี้มันก็น่าจะมีอะไรที่ผิดปกตินะทั้งมีการปิดบ้านทึบมีกล่องอะไรมาเรียงอยู่หน้าบ้านทำให้ตำรวจครับต้องนำทีมสืบสวนลงตรวจสอบที่บ้านหลังนั้นอย่างละเอียดเมื่อตำรวจไปตรวจสอบด้านในครับพบว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการอยู่อาศัยแน่ๆครับเพราะทั้งบ้านนะครับไม่มีการตกแต่งไม่มีการทำความสะอาดให้เหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่เลยครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ตำรวจไปพบนะครับก็มีแค่โซฟานะครับมีตัวเดียวนะครับไว้สำหรับนั่งแล้วก็มีโต๊ะธรรมดาตัวนึงรวมถึงมีตู้เย็นหลังใหญ่อีกหลังนึงแล้วก็มีเครื่องใช้พื้นฐานและนอกจากนั้นครับในบ้านยังมีผ้าใบผืนใหญ่ครับขังตรึงเอาไว้นะครับมีเสื้อกันฝนนอกจากนั้นสิ่งที่ตำรวจไปตรวจเจอแล้วก็สังหรณ์ใจแปลกๆนะครับคือไปเจอพวกเครื่องบดเนื้อครับค้อนถุงมือหน้ากากรวมถึงเลื่อยไฟฟ้าวางไว้อีกด้วยพอเจออุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับแน่นอนครับว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่น่าจะให้คนอยู่แต่น่าจะมีการมาทำอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้มีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นครับที่ทำกันในนี้และถ้าเพื่อนๆ นะครับเป็นแฟนรายการพวกอาชญากรรมสนใจเรื่องคดีฆาตกรรมเรื่องลึกลับเนี่ยเพื่อนๆก็รู้แน่นอนครับการพบอุปกรณ์แบบนี้ครับมันให้ความรู้สึกไม่ดีแน่ๆครับมันน่าจะเป็นเครื่องมือในการใช้ทำร้ายฆาตกรรมอำพรางศพครับนอกจากนั้นครับตำรวจยังได้ค้นบ้านนี้อย่างละเอียดแล้วก็ได้ไปพบนะครับหลักฐานและก็เบาะแสสำคัญมากๆเลยว่าแอบบี้เคยมาที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือตำรวจเขาไปเจอบัตรประชาชนบัตรเครดิต
กระเป๋า Hermes สีม่วงซึ่งตรวจสอบแล้วนะครับพวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของของแอบบี้ทั้งนั้นครับแต่ไม่ว่าตำรวจนะครับจะหายังไงก็ไม่เจอครับว่าแอบบี้เธอจะถูกจับมาขังที่นี่ถูกมาเรียกค่าไถ่ที่นี่แต่อย่างใดแต่ไม่นานครับปริศนาต่างๆก็เริ่มกระจ่างขึ้นครับเมื่อตำรวจนะครับเขาได้ไปเปิดค้นตู้เย็นครับอย่างที่ตังได้บอกไปเนาะมันเป็นตู้เย็นหลังใหญ่ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับพอตำรวจเขาได้เปิดไปเขาถึงกับพังงะเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาไปพบครับมันคือชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ครับที่ถูกนำมาแช่แข็งและชิ้นส่วนนั้นก็คือขาทั้งสองข้างครับซึ่งแน่นอนครับก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าขาใครแต่ด้วยเหตุการณ์นะครับทุกอย่างแอบบี้หายตัวไปทุกอย่างมันถูกล้วนเอาไปเชื่อมโยงกับแอบบี้ตำรวจจึงมีการเก็บหลักฐานขานั้นไว้เพื่อเอาไปส่งตรวจนิติเวชต่อนะครับว่าจะใช่เธอไหมแต่เมื่อตำรวจเขาเจอชิ้นส่วนมนุษย์แบบนี้นะครับเขาก็เลยคิดว่าแอบบี้เนี่ยโอกาสรอดของเธอน่าจะน้อยมากๆแล้วนะครับตำรวจนะครับจึงมีการสอบถามนะครับไปยังสถานีนะครับว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากการติดตามพฤติกรรมนะครับหรือว่าการสอบปากคำของคนในครอบครัวกวางว่าอย่างไรบ้างทางตำรวจก็ได้มีข้อมูลนะครับว่าที่จริง1วันก่อนหน้าที่จะมาบ้านหลังนี้มาตรวจสอบและเจอขาเนี่ยครอบครัวกวางเนี่ยมีการไปสุสานหนึ่งในย่านเจิ้งกวนโอครับซึ่งตำรวจก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าจะมีการแยกชิ้นส่วนไปฝังในสุสานนั้นด้วยจึงมีการส่งทีมนะครับออกไปตรวจในสุสานแห่งนั้นนำสุนัขดมกลิ่นไปดมแต่ก็ไม่พบชิ้นส่วนอะไรเพิ่มเติมรวมไปถึงที่สุสานแห่งนั้นเนี่ยอันที่จริงมันจะมีเป็นเหมือนคลองข้างสุสานด้วยครับก็มีการส่งนักประดาน้ำครับดำลงไปเพื่อจะพบนะครับกับชิ้นส่วนของมนุษย์แต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยครับต่อมาครับในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับตำรวจก็ยังตรวจสอบบ้านหลังนั้นเพิ่มนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับจนทางตำรวจครับเขาได้ไปพบกับหม้อ2ใบซึ่งด้านในเนี่ยมันมีซุปที่ถูกต้มทิ้งไว้นะครับซึ่งดูเผินๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคนมาทำกับข้าวเพราะมันมีผักมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยและลักษณะของซุปครับมันเหมือนเป็นการเคี่ยวน้ำซุปครับจนมีไขมันของอะไรสักอย่างครับลอยขึ้นมาเต็มเลยซึ่งสุดท้ายตำรวจก็ได้มีการเอาคอนเทนต์นะครับหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในบ้องทั้งสองใบครับส่งตรวจตามนิติเวชนะครับว่าจะเจอกับอะไรเพิ่มเติมไหมและสุดท้ายก็โป๊ะเช่ครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่าในหม้อนั้นครับที่ถูกต้มถูกเคี่ยวเนี่ยมันไปเจอนะครับกับเศษชิ้นส่วนกะโหลกครับแล้วก็ชิ้นส่วนของกระดูกซี่โครงซึ่งภายหลังเขามีการเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมระบุว่าเป็นของใครปรากฏว่ามันก็ไปตรงกับแอบบี้ชอยนั่นเองครับดังนั้นแปลว่าในตอนนี้ครับความหวังที่จะเจอแอบบี้ชอยหมดสิ้นแล้วแหละครับเธอได้เสียชีวิตจากโลกใบนี้ไปแล้วและน่าจะมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรมนะครับในตอนนั้นเมื่อตำรวจได้รับหลักฐานอะไรต่างๆแบบนี้นะครับตำรวจเนี่ยจึงตั้งข้อหาเลยครับฆาตกรรมนะครับกับครอบครัวกวางครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอเล็กซ์สามีเก่าแอนโทนีพี่ชายและก็พ่อของพวกเขาครับแต่ส่วนแม่ของอเล็กซ์เนี่ยเธอไม่ได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเหมือนทั้ง3คนแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยคิดว่าถึงแม้เธอไม่ได้ลงมือทำแต่เธอก็ให้การปกป้องให้คำแบบกลับไปกลับมาคำให้การของเธอนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมต่อเธอแต่ไปตั้งข้อหาพวกขัดขวางนะครับกระบวนการยุติธรรมการสืบการทำงานของเจ้าหน้าที่แทนครับในตอนนั้นนะครับที่มีการตั้งข้อหาตำรวจก็ต้องไปตามจับตัวนะครับผู้ต้องหาหลายๆคนเลยนะครับมานะครับปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปรวบตัวของแอนโทนีได้คุณพ่อได้คุณแม่ได้ครับแต่อเล็กซ์ครับไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วอเล็กซ์หนีไปแล้วไม่มีใครรู้ครับว่าเขาหายไปไหนแต่แน่นอนครับจากสถานการณ์นี้ตำรวจก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอเล็กซ์เนี่ยน่าจะกลัวความผิดเขาจึงหนีการจับกลุ่มครับและในเวลาไม่นานนะครับเหตุการณ์ต่างๆมันก็ถูกเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตนักข่าวทำข่าวครับเนื่องจากในยุคนี้มันเป็นยุคปี2023ใช่ไหมครับทุกอย่างมันเร็วหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในทีวีในโซเชียลใน YouTube ในแพลตฟอร์มทุกอย่างทำให้การกระจายข่าวนะครับของแอบบี้ผู้คนต่างให้ความสนใจเยอะแยะมากมายก็มีชาวเน็ตนะครับในการช่วยประสานงานตามหาอเล็กซ์อีกด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆของแอบบี้นะครับก็ได้มีการตั้งรางวัลค่าหัวใครตามจับอเล็กซ์ได้รางวัลด้วยซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆของแอบบี้ได้เสนอเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง2ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเลยทีเดียวครับหากใครตามจับอเล็กซ์ได้เอาไปเลยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับทางตำรวจเขาใช้เวลาไม่นานเลยในการตามหาตัวอเล็กซ์และสามารถไปตามจับอเล็กซ์ได้จริงๆนะครับตอนนั้นครับอเล็กซ์เนี่ยกำลังจะลงเรือครับเป็นเหมือนสปีดโบ๊ทซึ่งเดสติเนชันของเขาหรือว่าจุดหมายของเขาที่เขาจะไปคือเขาจะหนีไปที่มาเก๊าและอเล็กซ์ในวันนั้นเขาพกเงินติดตัวด้วยนะครับประมาณ 500,000 ดอลลาร์ฮ่องกงครับนอกจากเงินแล้วเขายังหอบเอานาฬิกาหลวงเขาติดตัวไปอีกหลายเรือนเลยนะครับดังนั้นแปลว่าในตอนนี้นะครับทางตำรวจก็ได้จับกลุ่มนะครับสมาชิกครอบครัวกวางทั้ง4คนแล้วครับอเล็กซ์แอนโทนีคุณพ่อคุณแ
ตามจับได้หมดแล้วแต่พอตำรวจนะครับมาตรวจสอบคดีนี้ตำรวจนะครับมาสอบปากคำแต่ละคนตำรวจคิดว่า4คนนี้นะครับไม่น่าจะทำกันเพียงแค่4คนน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอีกครับตำรวจคิดว่าต้องมีคนที่5ที่6อะไรแบบนี้มาช่วยแน่นอนตำรวจก็เลยสืบสวนแล้วก็ขยายผลตามจับกุมผู้คนที่เกี่ยวข้องครับปรากฏว่าครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ไปตามจับกุมผู้หญิงคนหนึ่งอายุ47ปีนะครับเธอเนี่ยทำงานเป็นหมอนวดแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับพ่อของอเล็กซ์อีกด้วยครับซึ่งหมอนวดคนนี้กับคุณพ่อของอเล็กซ์มีความสัมพันธ์กันครับ6เดือนก่อนจะเกิดเหตุการหายตัวไปแล้วก็คดีฆาตกรรมของแอบบี้ซึ่งตำรวจนะครับไปจับกุมเธอแล้วก็เค้นได้นะครับว่าเธอเนี่ยช่วยนะครับครอบครัวกวงนะครับในการฆาตกรรมแอบบี้ด้วยตัวเธอครับเป็นคนหาบ้านเช่าหลังนั้นให้ครับและยังเป็นคนนะครับจัดทางหนีทีไล่ให้กับอเล็กซ์ครับได้หนีคดีแต่หมอนวดคนนี้นะครับไม่ใช่แค่คนเดียวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวกวงครับตำรวจเนี่ยได้ไปเจอคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังได้ไปจับกลุ่มนะครับชายคนหนึ่งเพิ่มครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นชายอายุ41ปีชายคนนี้นะครับช่วยอเล็กซ์ในการหลบหนีด้วยการเตรียมเรือสปีดโบ๊ทและเขาเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนจากค่าจ้างครั้งนี้ประมาณ300,000ดอลลาร์ฮ่องกงดังนั้นแปลว่าชายคนนี้นะครับก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นผู้ที่ก่อเหตุคนที่6แล้วนะครับเท่านั้นยังพอยังมีคนที่7อีกนะครับซึ่งคนที่7ที่ตำรวจไปสืบทราบพบว่ามีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวข้องของคดีแอบบี้ชอยนะครับเธอเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับอายุเพียงแค่29ปีและเธอก็เป็นเพื่อนกับอเล็กซ์ครับด้วยเธอคนนี้เป็นคนที่ให้แหล่งกบดานเป็นคนจัดหาทางหนีที่ไล่เตรียมสปีดโบ๊ทเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเธอจะช่วยอเล็กซ์ให้หนีไปนั่นเองนะครับสุดท้ายตำรวจไปตามจับเธอได้ครับและหลังจากที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหานะครับรายที่ 5-7 แล้วทั้ง3คนเนี่ยได้รับการประกันตัวไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยถูกห้ามไม่ให้ออกจากฮ่องกงพร้อมทั้งต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเงื่อนไขจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการครับเพื่อนๆครับในตอนนี้เนาะก็กลายเป็นว่านะครับจากคดีการหายตัวไปกลายไปเป็นคดีฆาตกรรมแอบบี้ชอยและมีผู้เกี่ยวข้องมากถึง7คนครับแต่หลักๆแล้วนะครับก็มาจากสมาชิก4คนของครอบครัวกวางครับคำถามที่น่าสนใจคือเขาทำไปทำไมพวกเขาฆาตกรรมแอบบี้ทำไมทั้งที่แอบบี้ตอนต้นเรื่องเนี่ยตังเกินซะมากมายเลยนะครับว่าเธอเนี่ยดีกับครอบครัวกวางมากๆเลยให้เงินก้อนไม่พอให้เงินใช้รายเดือนแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยให้ด้วยนะครับทำไมต้องไปฆ่าเธอด้วยสิ่งนี้ครับเป็นคำถามเดียวกันกับที่ตำรวจเขาได้ตั้งคำถามและอยากจะถามผู้ก่อเหตุทั้ง4คนครับปรากฏว่าแรงจูงใจที่ทำให้ครอบครัวกวางฆาตกรรมเธอครับมันมาจากต้นปี2023นี่แหละครับแอบบี้เนี่ยเธอได้เกิดไอเดียอยากจะนำคอนโดที่เธอซื้อไว้และให้ครอบครัวของอเล็กซ์อาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นกลับเข้าสู่ตลาดเพื่อไปขายครับเพราะว่าเธอเนี่ยไปตรวจสอบแล้วครับว่าคอนโดปัจจุบันเนี่ยหากเอาไปขายเนี่ยเธอจะได้กำไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเธอก็จะไปซื้อคอนโดอื่นให้กับครอบครัวกวางไปอยู่ก็เธอเป็นนักธุรกิจนะครับมันก็เลยมีการเรื่องกำไรอะไรแบบนี้แต่เธอไม่ใช่นะครับจะไล่ครอบครัวกวางไปไหนครับแต่ปรากฏว่าครับครอบครัวกวงสมาชิกแต่ละคนนะครับกลับไม่พอใจที่เธอเนี่ยจะมาขายคอนโดหลังนี้ไปห้องนี้ไปอะไรแบบนี้นะครับคนในครอบครัวกวงเนี่ยก็มีปากเสียงกับเธอเยอะแยะมากมายไม่ยอมย้ายออกไปอยู่ถึงแม้จะรู้ว่าจะได้ไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับจะยังคงขออยู่ที่นี่อยู่นะครับแต่สุดท้ายครับยังไงเนี่ยแอบบี้ก็บอกว่าเธอต้องขายจริงเพราะมันได้กำไรสูงมากๆเลยเดี๋ยวเธอสัญญาจะหาที่ใหม่ให้แบบดีๆแบบนี้เลยอะไรแบบนี้ครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เรื่องราวมันคลากระซังขายคอนโดไม่ได้สักทีก็เป็นเพราะว่าคอนโดนี้อย่างที่บอกไปว่าแอบบี้จดนะครับแล้วก็ยกให้เป็นชื่อของพ่อของอเล็กซ์ครับคุณพ่อก็เลยจะมีปากเสียงมากกว่าคนอื่นไม่ยอมขายอ่ะไม่ยอมเซ็นอะไรสักทีและต่อมาครับในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2023ครับแอบบี้เนี่ยเธอได้เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมงานนะครับ Paris Fashion Week ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์คนสำคัญจากฮ่องกงและแน่นอนว่าครับช่วงนั้นเนี่ยแอบบี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นและแวดวงสังคมชั้นสูงของฮ่องกงและต่อมาครับวันที่15กุมภาพันธ์แอบบี้ได้โพสต์ภาพของเธอที่ได้ลงปกแมกกาซีน L Official ของประเทศโมนาโกลงใน Instagram ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของเธอในฐานะไอคอนนะครับผู้มีอิทธิพลเลยและหลังจากที่เธอนะครับได้ลงนิตยสารนี้เธอก็มาทำเรื่องนะครับขายคอนโดหลังนั้นของครอบครัวกวงให้สำเร็จเพื่อเธอจะเอากำไรและสุดท้ายครับคุณพ่อของครอบครัวกวงก็ต้องทำตามครับก็เลยต้องขายคอนโดนั้นไปคุณพ่อของครอบครัวกวงนะครับหรือว่าพ่อของอเล็กซ์เนี่ยในตอนนั้นนะครับ
หลังจากที่แอบบี้ได้ขายคอนโดไปแล้วเนาะเขาได้ตัดสินใจไปเช่าบ้านหลังหนึ่งไว้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเจตนาในการไปอยู่อาศัยครับซึ่งบ้านหลังนี้มันก็คือบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละครับมันเป็นบ้านตึก3ชั้นที่หมู่บ้านหลุงเมยในเขตไทโปซึ่งเป็นเขตที่อบล้อมไปด้วยทะเลและภูเขาพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามห่างออกมาจากตัวเมืองประมาณ1เลยนะครับบ้านเนี่ยอยู่ไกลผู้คนซึ่งตรงนั้นเองครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดแผนการต่างๆที่คุณพ่อแค้นแอบบี้คนในครอบครัวก็แค้นด้วยที่ต้องขายคอนโดไปเลยเช่าบ้านนี้เพื่อจะทำการก่อเหตุและนอกจากเรื่องผลประโยชน์ของคอนโดแล้วนะครับอันที่จริงมีการรายงานว่าตัวของแอบบี้ครับเธอได้เลิกส่งเสียเงินให้กับครอบครัวของอเล็กหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับคริสในปี2016อีกด้วยครับแต่ถึงแม้นะครับจะไม่ได้ให้เงินครอบครัวแต่เธอยังดูแลลูกของเธอกับอเล็กอยู่ดีครับและจริงในจุดนี้นะครับมีคนเขาวิเคราะห์ว่าทำไมครอบครัวกวงต้องฆ่าแอบบี้เพราะว่าอันที่จริงแล้วครับแอบบี้ถึงแม้จะแต่งงานใหม่กับคริสใช่ไหมครับแต่เธอยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสครับดังนั้นหากแอบบี้เสียชีวิตตอนนี้มรดกทั้งหมดครับจะต้องตกเป็นของลูกของเธอกับสามีเก่านะครับก็คือลูกของอเล็กกับแอบบี้นั่นเองครับเมื่อมรดกตกมาถึงลูกอเล็กกับแอบบี้ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เด็กก็คงไม่สามารถจะจัดการมรดกได้คนที่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องมรดกก็คือตัวของอเล็กซ์นั่นเองครับอเล็กซ์จะได้รับผลประโยชน์สุดๆเลยและแน่นอนนะครับว่าแผนการฆาตกรรมแอบบี้ก็ต้องมาจากจุดนี้ครับที่ครอบครัวกวงอยากจะได้มรดกสมบัติของแอบบี้ครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันแตกหักกันไปแล้วดังนั้นครับแล้วใครล่ะเป็นคนคิดแผนการเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเขาเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นคุณพ่อของครอบครัวกวงครับคุณพ่อของครอบครัวกวงนะครับเขามีชื่อว่าเกากวงเขาเคยทำงานเป็นอดีตนายอำเภอที่กรมตำรวจครับก่อนที่ในเวลาต่อมาความมั่นคงในอาชีพของเขาต้องสิ้นสุดลงไปเนื่องจากมีอยู่วันหนึ่งครับในปี2005มีเด็กสาวคนหนึ่งครับได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือในสถานีตำรวจเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับตัวเขาตัวของเกาเนี่ยครับก็พยายามทำตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แสนดีพยายามจะช่วยเหลือเด็กคนนี้นะครับช่วยปลอบประโลมเธอทำให้เธอเนี่ยไว้ใจในตัวเขาแต่อันที่จริงแล้วครับตัวของเกาครับได้มีการไปนัดเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่บ้านของเธอซึ่งตัวของเกานะครับเดินทางไปที่บ้านของเธอประมาณเวลาประมาณตีสองนะครับซึ่งจุดประสงค์เขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยตามคดีของเธอแต่ไม่ใช่ครับอันที่จริงแล้วเกานะครับเขาต้องการที่จะล่วงละเมิดเธอข่มขืนเธอนั่นเองและด้วยความที่เด็กสาวคนนั้นครับเป็นคนไร้เดียงสาเธอเห็นเกาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเธอก็ไว้ใจพอเกาเคาะห้องนะครับเธอก็ยอมให้เกาเข้ามาอย่างง่ายดายและสุดท้ายในคืนนั้นเป็นคืนที่หดหู่สำหรับเธอมากๆครับเธอก็โดนเกาเนี่ยแหละครับข่มขืนเธอแต่เรื่องนี้สุดท้ายมันก็แดงขึ้นนะครับจนทำให้เกาต้องออกจากราชการเลยในตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าเขาโดนออกครับแต่เขาไม่มีบทลงโทษอะไรเลยเขาไม่ได้รับบทลงโทษอะไรในสิ่งที่เขาทำไปเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าปวดใจมากๆเลยสำหรับเธอนะครับเด็กสาวคนนั้นที่โดนตัวของเกาเนี่ยครับย่ำยีศักดิ์ศรีของเธอไปรวมถึงครอบครัวของเด็กสาวคนนั้นด้วยเนาะและนี่แหละครับก็คือมาสเตอร์มายต้นเรื่องนะครับคุณพ่อของครอบครัวกวางหรือว่าตัวเกากวางนั่นเองครับแต่ตัวของอเล็กซ์นะครับสามีเก่าของแอบบี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันไปเท่าไหร่นักนะครับเขาก็มีความโหดร้ายอยู่และเคยก่ออาชญากรรมด้วยนะครับตัวของอเล็กซ์ครับเขาเคยมีประวัติอาชญากรรมเขาเคยช่อโกงและก็ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นหลายคนครับเขาเคยหลอกให้คนมาลงทุนก่อนจะขโมยทรัพย์สินยักยอกทรัพย์พวกเขาและหนีไปด้วยตัวของอเล็กซ์นะครับเคยขโมยของรวมกันมากถึง$5 ล้านฮ่องกงเลยทีเดียวดังนั้นแปลว่าตัวของอเล็กซ์ก็น่าจะเป็นคนที่เห็นดีเห็นงามในแผนจะฆ่าแอบบี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาแน่นอนว่าเห็นเงินเป็นใหญ่ในส่วนของแอนโทนีนะครับพี่ชายของอเล็กซ์เขาเคยถูกธนาคารฟ้องครับเพราะเขาเนี่ยเคยค้างชำระหนี้ในปี2019ซึ่งเขาก็โดนฟ้องเป็นจำนวนเงินหลายแสนดอลลาร์ฮ่องกงเลยนะครับอาจจะไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมอะไรมากมายแต่ก็เคยเป็นหนี้แล้วก็โดนฟ้องอะไรแบบนี้ส่วนคุณแม่ของครอบครัวกวางล่ะคุณแม่ของครอบครัวนี้เธอมีชื่อว่าเจนนี่ลีครับเธอเคยถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2017ครับดังนั้นแปลว่าครับสมาชิกครอบครัวกวง4คนนะครับโอ้โหมันรวมคนที่ทั้งเคยก่ออาชญากรรมช่อโกงนะครับค้างหนี้ล้มละลายเข้ามาอยู่ด้วยกันในครอบครัวนี้หมดเลยนะครับและมันจึงเป็นไปได้ง่ายๆเลยนะครับว่า4คนนี้เมื่อเจอกันอยู่ด้วยกัน mindset เหมือนกันทำไมพวกเขาจะไม่เห็นดีเห็นงามในการก่อเหตุฆาตกรรมแอบบี้เพื่อชิงมรดกของเธอมาครับหลังจากที่ตำรวจนะครับได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง7คนครับที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแอบบี้ชอยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังได้ค้นหาเบาะแสหลักฐานใหม่ๆเพราะยังคงมีจิ๊กซอที่ยังไม่ได้รับการต่อให้ครบอีกหลายส่วนและที่สำคัญคือความชัดเจนของหลักฐานนั้นมีความจำเป็นสำหรับการพิจารณาคดีอีกด้วยครับซึ่งทำให้ในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นะครับตำรวจไปลงพื้นที่รอบๆนะครับบริเวณบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่
ิ้งขยะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทางด้านผู้กำกับตำรวจฮ่องกงที่รับผิดชอบคดีนี้ระบุว่าสถานที่กลบฝังขยะครับอาจจะเป็นสถานที่สำคัญในการค้นเจอเบาะแสข้าวของของแอบบี้รวมทั้งชิ้นส่วนร่างกายอื่นๆของเธอแต่ด้วยความที่สถานที่แห่งนั้นมีขนาดกว้างใหญ่มากๆพร้อมทั้งมีการรวบรวมขยะจากหลายที่มาทิ้งจึงเป็นเรื่องที่ยากและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมค้นหาหลักฐานครับแต่ทางตำรวจก็เชื่อว่าคดีฆาตกรรมแอบบี้ชอยนั้นเกิดจากการวางแผนไตร่ตรองล่วงหน้าอย่างดีแล้วตามการสอบปากคำครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นตอนที่แอนโทนีครับขับรถพาแอบบี้ออกจากคอนโดไปในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2023เหมือนว่าจะพาเธอนะครับขับรถนะครับไปรับลูกตามปกติแต่หลังจากที่ตัวแอบบี้ขึ้นรถมาแล้วนะครับเธอน่าจะถูกพาตัวครับไปทำร้ายและสุดท้ายนะครับพาไปฆาตกรรมที่บ้านแห่งนั้นแล้วก็มีการชำแหละศพอำพรางคดีอะไรต่างๆโดยฝีมือสมาชิกคนในครอบครัวกวางนั่นเองจากการชันสูตรชิ้นส่วนกะโหลกของแอบบี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบร่องรอยที่น่าสงสัยว่าเป็นการถูกจู่โจมอย่างรุนแรงเนื่องจากมีการตรวจพบรูบริเวณด้านหลังศีรษะด้านขวาของแอบบี้และยังมีการตรวจเจอรอยเลือดภายในรถที่แอนโทนีขับครับซึ่งถูกยืนยันภายหลังแล้วว่ามันเป็นเลือดของแอบบี้จริงๆตำรวจเนี่ยคิดว่าในวันนั้นตอนที่แอบบี้ขึ้นรถไปน่าจะมีคนครับรอเธอในรถคันนั้นอยู่แล้วซึ่งคนคนนั้นก็ไม่น่าจะใช่ใครที่ไหนน่าจะเป็นอเล็กซ์สามีเก่าของเธอครับแต่ในรายละเอียดตรงนี้นะครับตำรวจยังต้องการนะครับในการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมวางไทม์ไลน์ให้มันแม่นนะครับเพื่อจะเป็นการไปส่งฟ้องศาลในภายภาคหน้าครับในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2023นะครับอเล็กซ์แอนโทนีรวมทั้งพ่อและแม่ของพวกเขาได้ไปปรากฏตัวในศาลเป็นครั้งแรกครับและพวกเขาทั้งหมดนะครับไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวและทางอัยการนะครับได้ขอเลื่อนการพิจารณาคดีของพวกเขาไปอีก10สัปดาห์เพื่อตรวจสอบทางร่องรอยเบาะแสทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบหลักฐานที่รวบรวมได้เพิ่มเติมซึ่งต่อมาครับทางด้านเจนนี่ลีคุณแม่ของครอบครัวกวางนะครับก็ได้ขอยื่นประกันนะครับสำหรับตัวเธอแต่สุดท้ายศาลก็ไม่ให้ประกันแล้วก็ปฏิเสธเป็นครั้งที่2และสำหรับตัวอเล็กซ์เองนะครับเขายังได้โดนศาลนะครับฟ้องข้อหาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเป็นข้อหาช่อโกงครับตอนนี้เขาโดนข้อหาฆาตกรรมใช่ไหมครับแต่โดนข้อหาช่อโกงมาอีก7กระทงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขานะครับได้ทำการช่อโกงคนอื่นในช่วงระยะเวลาปี2013ถึงปี2015ครับซึ่งเขาได้ทำการขโมยยักยอกทรัพย์อะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นของมีค่าสร้อยคอจี้ทองคำแท่งนะครับรวมทั้งสิ้น202ชิ้นครับและสำหรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการนะครับในคดีของแอบบี้ชอยนี้นะครับจะมีการไปตัดสินกันนะครับในวันที่31กรกฎาคมปี2023ซึ่งก็อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วนะครับแต่ตังเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยมันก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปอะไรมากนักน่าจะยังมีการสู้ความกันอีกอาจจะเป็นศาลชั้นต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าถึงวันนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวมีการอัปเดตนะครับในกลุ่มครอบครัวเวนชันสูตรแน่นอนเลยนะครับซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นครับแน่นอนว่าทางตำรวจนะครับเขาต้องรวบรวมหลักฐานเบาะแสทุกอย่างให้แม่นนะครับเพื่อจะจับกลุ่มนะครับคนทั้ง7คนที่ก่อเหตุนะครับในคดีนี้เนาะก็จะเป็น4รายหลักๆแล้วก็3รายเนี่ยจะเป็นคนช่วยจัดหาสถานที่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปหลังจากการจากไปของแอบบี้ครับทั้งครอบครัวเพื่อนและสามีของเธออย่างคริสครับก็ต่างเศร้าสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้นะครับได้สร้างบาดแผลในใจให้ใครหลายๆคนที่จะตามติดตัวเขาไปอีกนานครับรวมทั้งคนในชุมชนในบ้านหลังที่เกิดเหตุอีกด้วยนะครับผู้คนเนี่ยก็ต่างแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของแอบบี้ครับและอันนี้จริงๆนะครับมันก็จะมีความเชื่อของคนในชุมชนนั้นเขาก็เชื่อว่ามันจะต้องมีการทำพิธีนะครับปลดปล่อยวิญญาณของแอบบี้นะฮะซึ่งสุดท้ายนะครับก็มีครอบครัวแอบบี้คริสสามีของเธอเนี่ยก็มาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเธอในวันนั้นด้วยครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเลยทีเดียวและในส่วนมรดกของแอบบี้แหละครับตกไปเป็นของใครอะไรยังไงมีใครมาจัดการไหมใช่ไหมครับมรดกของแอบบี้นะครับมีทั้งสิ้น300ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะตกเป็นของลูกๆของแอบบี้ทั้ง4คนครับแต่ลูกๆจะยังไม่ได้ใช้นะครับพวกเธอต้องรอให้อายุเนี่ยครบก่อนจะต้องรออีก5ปีเป็นอย่างต่ำครับถึงจะสามารถจัดการกับมรดกได้สุดท้ายนี้นะครับตั้งจะขออนุญาตปิดคดีนี้ด้วยคำพูดของคริสครับสามีของแอบบี้คนปัจจุบันนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าคริสก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เขาก็ต้องเจ็บปวดกับการจากไปของภรรยาคนนี้ของเขานะครับเขานะครับได้พูดให้สัมภาษณ์ว่าแอบบี้คือคนที่มีจิตใจดีเธอเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างอยู่เสมอเธอรักและก็ซัพพอร์ตตัวเขาเป็นอย่างดีเสมอมาดังนั้นใครก็ตามที่ได้เป็นครอบครัวและเป็นเพื่อนกับแอบบี้พวกเขาเหล่านั้น
คือคนที่โชคดีที่สุดในโลกครับนี่ก็เป็นคำพูดของคริสนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัวของคริสเนี่ยเขาก็เป็นทำหน้าที่นะครับเป็นทั้งพ่อให้กับลูกทั้งสองคนกับแอบบี้และคริสก็รับลูกนะครับเป็นลูกติดของแอบบี้กับอเล็กอีก2คนนะครับมาเลี้ยงดูด้วยเหมือนเขาก็เป็นพ่อให้เด็กทั้ง4คนเลยนะครับสุดท้ายครับคดีในวันนี้ก็ปิดตัวลงครับแต่วงเล็บด้วยนะครับว่าอย่างไม่เป็นทางการเนาะเพราะยังไม่มีการพิจารณาโทษพิจารณาคดีอะไรแบบเป็นที่สิ้นสุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับวันที่31กรกฎาคมมีการพิจารณาเบื้องต้นอัปเดตยังไงมีการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตกันในกลุ่มครอบครัวเวียนชนะสูตรได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคดีนี้ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับตังนะเพราะว่าคดีนี้นะครับในตอนแรกตังยังไม่ได้ทำครับตอนที่แบบเป็นกระแสโด่งดังมากๆเพราะว่าอยากจะรอรายละเอียดบางอย่างให้มันคอมพีทบางจุดนะครับเพราะตังก็เชื่อว่าสำนักข่าวเนี่ยเขารายงานอยู่แล้วและก็น่าจะเติมเต็มข้อมูลข่าวสารได้อยู่แล้วตังนะครับก็ขอทำหน้าที่นะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะครับหลังจากที่คดีเกิดได้สักพักจะได้มีคำสัมภาษณ์จากคนนู้นคนนี้ทำให้รายละเอียดตัวคดีนะครับมันรู้สึกคอมพีทในทุกด้านเนาะแต่อย่างว่าครับเหลืออย่างเดียวนะครับตัดสินโทษเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับเพื่อนๆหากใครนะครับอยู่ฮ่องกงเคยได้ยินคดีนี้ไหมตอนนั้นดังขนาดไหนคอมเมนต์พูดคุยกันนะหรืออยากจะอัปเดตข่าวให้รวดเร็วเรียนเชิญได้เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและเช่นเดิมนะครับข้อมูลอะไรทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ตังและน้องๆทีมงานหามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกิเมนทารีหรือว่าฟุตเทจนะครับหากเกิดการขาดตกบกพร่องไปการใดหรือตอนตังเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆกงๆประการใดตังจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆสามารถมาเพิ่มเติมได้ทุกจุดเลยนะครับตังเนี่ยก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะครับตังเนี่ยอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นคอมมูนิตี้แห่งการแบ่งปันข้อมูลอะไรแบบนี้เรียนเชิญได้เลยตังและน้องๆทีมงานยินดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับหากเพื่อนๆท่านไหนเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาสนับสนุนรายการเราวันนี้โซกรนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ออกไลน์โปรดักต์มา3ตัวไม่ว่าจะเป็นลิปสติกพาวเดอร์หรือว่าตัวชิคพาเลตสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเวนชนะสูตร EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคดีอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตังลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบาย Just make you cry, and I don't wanna fight with you.